สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุทธาคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพุทธาพันธุ์นี้เป็นพุทธาพันธุ์ใหม่ครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาในการปลูกแค่7เดือนครับก็ได้เก็บลูกแล้วครับผมอันนี้ตัดตอมาแล้ว6เดือนนะคุณผู้ชมครับลูกก็เท่าเม็ดองุ่นแล้วนะครับคาดว่าอีกประมาณเดือนนึงก็จะได้เก็บลูกแล้วนะครับพุทธาพันธุ์นี้ข้อเด่นๆก็คือว่าปลูกง่ายมากครับลูกจะโตกว่า3รสขึ้นมานิดหน่อยนะครับลูกสูสีใกล้เคียงกับพุทธานมสดครับแต่ไม่จืดเหมือนรสชาติไม่จืดเหมือนพุทธานมสดนะครับรสชาติจะหวานกรอบอร่อยครับที่สำคัญก็คือทนต่อสภาพแห้งแล้งและน้ำท่วมได้ดีมากคุณผู้ชมและก็ดกมากครับสำหรับคุณผู้ชมพี่ๆน้องๆหรือเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจรับกิ่งพันธุ์ไปปลูกครับสามารถโทรตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือท่านใดอยากมาชมสวนอยากมาชิมรสชาติครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์โทรนี้ครับนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้สัก 2-3 วันครับแปลงนี้นะครับจำนวนปลูกพื้นที่ปลูกทั้งหมด20ไร่ครับปลูกห่างแถว4เมตรครึ่งครับปลูกห่างต้น3เมตรไร่นึงก็ประมาณ120ต้นครับแปลงนี้ผู้ซา2,000 กว่าต้นครับใช้เวลาใช้คนงานเก็บเนี่ย10กว่าคนนะฮะวันไหนเก็บน้อยๆก็ประมาณ800กิโลครับคุณผู้ชมถ้าวันไหนเก็บเยอะๆก็2ตันครับขายปลีกครับกิโลละ50บาทครับถ้าขายส่งก็กิโลละ40บาทครับช่วงไหนที่ออกเยอะๆก็35บาทครับแต่เนื่องด้วยปริมาณเก็บที่เยอะมากครับผมตันนึงก็หลายบาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่เก็บทุกวันเลยนะครับคาดว่าแปลงนี้จะได้เก็บก็คือประมาณวันที่20พฤศจิกานะครับ20พฤศจิกา15ถึง20พฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มเก็บนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็กว่าจะหมดเนี่ยต้องเก็บทุกวันนะครับขอย้ำว่าเก็บทุกวันฮะเก็บไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนคุณผู้ชมได้เงินทุกวันฮะนี่นึกดูว่าชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนครับผมได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนสร้างงานให้กับญาติพี่น้องครับญาติพี่น้องมีงานทำและเราเองก็ได้เงินจากการขายพุทราด้วยนะครับทุกๆปีที่เก็บเสร็จครับคุณผู้ชมครับเราจะตัดต้นทิ้งนะครับตัดต้นทิ้งเลยครับผมเพื่อให้แตกแขนงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นปีที่5ในการปลูกครับผมคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับนี่ตอใหญ่เนี่ยคือตอเดิมนะฮะตอใหญ่นี่คือตอเดิมจะตัดต้นทิ้งหลังจากตัดต้นทิ้งครับจะแตกแขนงขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราจะเอาไว้2ถึง3แขนงเท่านั้นนะครับเพื่อให้กิ่งไม่สุ่มกันนะครับลูกจะได้ดกๆนะครับแล้วก็ทำร้านครับการทำร้านก็คือเอาไม้ไผ่มาขึงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลวดแล้วก็โน้มกิ่งลงมาผูกไว้ครับเพื่อจะได้เก็บง่ายๆคุณผู้ชมเนี่ยติดลูกดกมากดกจริงนะฮะดกมากคุณผู้ชมติดลูกทุกแขนงใบเลยก็ว่าได้ฮะสำหรับคุณผู้ชมสนใจท่านใดนะครับสนใจมาเที่ยวสวนนะครับมาชิมรสชาตินะครับหรือนะครับนักท่องเที่ยวหรือพ่อค้าแม่ขายนะครับสนใจมาชิมรสชาติมาเที่ยวสวนนะครับหรือมาปรึกษาเรื่องการปลูกครับสามารถนะครับโทรติดต่อผมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อล่วงหน้ามานัดหมายเวลากันสักวัน2วันนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านครับที่สำคัญมาที่สวนเที่ยวฟรีกินฟรีทุกลูกครับไม่ถูกใจรสชาติไม่ต้องซื้อกลับบ้านครับผมคุณผู้ชมนี่ที่สำคัญคือข้อเด่นของพุทธาพันธุ์นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกง่ายมากครับเดือนที่แล้วอยุธยาน้ำขึ้นสูงครับน้ำท่วมครับถ้าเป็นพืชชนิดอื่นถ้าน้ำท่วมเนี่ยบางอย่างบางพืชตายนะฮะหรือบางพืชก็จะให้ผลผลิตไม่ค่อยดีครับแต่สำหรับพุทธาไม่มีปัญหาครับยังกลับมาติดลูกดกเหมือนเดิมคุณผู้ชมที่สำคัญก็คือถ้าเก็บไม่ทันเขย่าเอาเลยนะฮะเขย่าเอาเลยลูกร่วงลงมาอร่อยเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชมครับนี่ช่วงเก็บช่วงสุกเยอะๆที่สวนเก็บไม่ทันขนาดคนงานเป็น10นะฮะเก็บไม่ทันเพราะพุทธามันเยอะครับ 2,000 กว่าต้น20ไร่ที่สวนก็ใช้วิธีการเขย่าเอาเหมือนกันครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยทานพุทราหรือชื่นชอบพุทราครับลองติดต่อเข้ามาชมสวนมาชิมรสชาติดูนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่ตอนเก็บลูกครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ